สวัสดีครับผมสินธรกันทวงครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องศิลปะสไตล์มินิมอลนะครับผมมินิมอลลิซึมคือศิลปะที่ว่าด้วยความน้อยครับเกิดจากการตัดทอนที่มีมานานแล้วครับและเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่เช่นจิตรกรรมของฝรั่งเศสตั้งแต่คริสตศักราชที่19จิตรกรหัวก้าวหน้าทำการลดทอนรายละเอียดต่างๆของแบบที่เขียนลงและแทนที่รายละเอียดเหล่านั้นด้วยฝีแปรงและสีสันครับจนกระทั่งคริสตศักราชที่20จิตรกรลดทอนรายละเอียดต่างๆของรูปทรงลงจนกลายเป็นสี่เหลี่ยมเรขาคณิตแล้วก็ลดทอนลงเรื่อยๆจนกลายเป็นศิลปะแบบนามธรรมนักออกแบบในกลุ่มนี้ใช้การออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมที่ตัดทอนสิ่งที่เกินจริงทิ้งพวกเขารู้สึกว่าวัตถุสิ่งของควรจะเป็นอย่างที่เป็นจริงของตัวมันเองมุ่งเน้นความเรียบง่ายบริสุทธิ์ผลงานแนวลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปอิงหลักเกณฑ์ทฤษฎีของ Theory of Form ครับที่เชื่อมั่นว่าศิลปะคือรูปทรงในสำคัญศิลปะที่ดีที่สุดคือศิลปะที่ลดทอนจนกลายเป็นรูปทรงพื้นฐานที่มีความเรียบง่ายที่สุดและยกย่องให้แนวคิดสำคัญกว่าการเล่าเรื่องหนึ่งในจิตรกรคนแรกที่จะเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับงานสไตล์มินิมอลคือแฟรงค์เชลล่าครับจากวาดภาพสีดำเรียบง่ายเป็นวงกลมที่แบ่งแยกออกจากกันโดยให้อารมณ์ในแบบที่เป็นมินิมอลในปี1958ถึง1960ครับสวัสดีครับผมนายอาทิตย์ศรีโพครับครั้นเมื่อปลายศตวรรษ1960คำว่ามินิมอลถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปในวงการศิลปะหากสืบค้นหาอิทธิพลทางรูปแบบทางศิลปะกลุ่มนี้ที่ได้รับจะพบว่าศิลปะยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างบาร์เน็ตนิวแมนเอ็ดรินฮาร์ดและเดวิดสมิธเป็นผู้บุกเบิกศิลปะนามธรรมแบบลดรูปทรงจนเหลือแต่น้อยๆ2คนแรกเป็นจิตรกรส่วนหลังเป็นประติมากรมินิมอลลิซึมได้อาศัยหนทางพวกแนวหน้าเหล่านั้นบุกเบิกเป็นทางเดินเข้าหาความเป็นน้อยในทางศิลปะศิลปะในกลุ่มมินิมอลลิซึมมักจะทำงานประติมากรรมมากกว่างานจิตรกรรมการนำเสนอผลงานโดยมักจะไม่มีแท่นฐานสำหรับวางประติมากรรมผลงานดูจะไม่มีความเป็นงานฝีมือในลักษณะงานทำมือแต่จะดูเป็นผลผลิตของเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะมากกว่าผลงานในลักษณะนี้นอกจากจะน้อยและเรียบง่ายแล้วยังต้องเนี้ยประณีตหมดจดให้มากๆด้วยความสวยงามของงานแนวนี้จะอยู่ที่วัสดุที่นำมาสร้างชิ้นงานโดยมากต้องปล่อยให้ธรรมชาติของวัสดุชิ้นนั้นๆได้แสดงตัวของมันอย่างเต็มที่เช่นความมันวาวของสแตนเลสเนื้อหยาบดิบของก้อนหินอิฐหรือพื้นผิวและสีที่กระด้างของแผ่นโลหะแม้การลดทอนให้เหลือน้อยที่สุดทำผลงานให้เรียบที่สุดปล่อยให้ตัววัสดุแสดงตัวตนของมันมากที่สุดครับครับผมต่อไปนะครับผลงานแนวมินิมอลนะครับผมจึงไม่น่าจะมีรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละศิลปินนะครับยิ่งถ้าเปรียบกับงานแนวแสดงออกทางอารมณ์หรือแนวทางการสร้างรูปทรงแปลกๆเพราะตัวจะไม่เหมือนใครนะครับผมผลงานมินิมอลจะยิ่งไม่น่าที่จะมีความเป็นส่วนตัวของศิลปินเลยครับแต่ในความเป็นจริงในความเรียบง่ายเหมือนกับว่าไม่มีรูปแบบเฉพาะนะครับศิลปินในกลุ่มนี้ต่างมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็คาร์ลอังเดนะครับศิลปินคนหนึ่งนะครับมักจะใช้แผ่นโลหะดิบแบนนะครับผมเป็นแบนที่มีผิวหน้าค่อนข้างเรียบนะครับหรือบ้างก็ใช้ก้อนอิฐมาวางเรียงกันเป็นตารางครับโดยจัดให้มันสัมพันธ์กับพื้นที่แสดงผลงานนะครับผมแดนฟราวินนะครับผมขึ้นชื่อมากในการนำเอาแท่งหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์นะครับผมมาวางดันเป็นประติมากรรมครับแสงสีจากหลอดไฟทำให้มันมีคุณลักษณะเป็นจิตรกรรมไปด้วยครับผมแล้วก็เป็นประติมากรรมของโรเบิร์ตมอริสนะครับมักจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์คล้ายกล่องนะครับผมโดนัลด์จัดนะครับผมทำประติมากรรมด้วยสแตนเลสและแผ่นพลาสติกนะครับที่โด่งดังมากคือผลงานที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายชั้นวางของติดผนังครับผมพานุพงษ์ปฏิมารายงานผมอธิวิศรีโพผมสินธรกันทวงครับแต่ภาพด้วยพิรภาพพิรเสาครับขอบคุณครับ